จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ปลายน้ำของสองลำน้ำสำคัญในภาคอีสานคือแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกันที่อำเภอเมืองและวารินชำราบทำให้ฤดูน้ำหลากพื้นที่ของสองอำเภอต้องถูกน้ำท่วมไม่มากก็น้อยตามปริมาณน้ำที่ไหลมาสมทบกันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่ผ่านมาทำได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปแต่ละปีพื้นที่สองอำเภอดังกล่าวถูกน้ำท่วมหนักที่สุดในปี2521อีก20ปีต่อมาก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2545แต่ช่วง 2-3 ปีให้หลังเกิดน้ำท่วมใหญ่ติดกันคือปี2562และ2565ระดับน้ำล้นตลิ่งสูงถึง4.49 เมตรส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพของประชาชน2ฝั่งแม่น้ำใน21อำเภอจาก25อำเภอเกิดผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดคิดเป็นมูลค่า 6,000-7,000 ล้านบาทในแต่ละครั้งเส้นทางใช้คมนาคมระหว่าง2เมืองเศรษฐกิจหลักถูกตัดขาดไม่เฉพาะแต่คนที่อาศัยอยู่ทั้ง2เมืองที่ทำมาหากินไม่ได้เท่านั้นแต่พวกคนที่ต้องการเดินทางเข้าออกจังหวัดหรือจากประเทศเพื่อนบ้านที่มาติดต่อซื้อขายธุรกิจก็ทำไม่ได้หลังน้ำท่วมรัฐยังต้องทุ่มงบประมาณมาชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอีกมหาศาลในแต่ละครั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ล่าสุดคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.พร้อมใจกันเสนอทางแก้ไขลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อีกโดยให้กระทรวงคมนาคมจัดทำสะพานเป็นทางยกระดับเชื่อมระหว่างถนนอุปราชฝั่งอำเภอเมืองกับถนนสถิตนิมานการฝั่งอำเภอวารินชำราบช่วงตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำมูลเสรีประชาธิปไตยขนาด2ช่องจราจรเป็นระยะทางยาวประมาณ2กิโลเมตร200เมตรมูลค่ากว่า450ล้านบาทและทางยกระดับเป็นสะพานที่ถนนวงแหวนฝั่งตะวันตก231ขนาด2ช่องจราจรระยะทางตั้งแต่สะพานข้ามลำน้ำมูลน้อยถึงสะพานข้ามแม่น้ำมูลบ้านคูเดืออำเภอเมือง5กิโลเมตรมูลค่า800ล้านบาทเพื่อใช้รับมือหากเกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นอีกหากถนนด้านล่างไม่สามารถใช้สัญจรได้รถก็ใช้เส้นทางบนสะพานที่ยกระดับแทนได้โดยไม่ต้องนั่งเรือรถยกสูงหรือใช้เฮลิคอปเตอร์ในการส่งคนเจ็บคนป่วยที่จำเป็นต้องส่งเข้ารักษายังโรงพยาบาลประจำจังหวัดเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมปี2565การทำสะพานยกระดับทั้ง2แห่งนี้ใช้งบก่อสร้างตามที่แขวงทางหลวงจังหวัดได้พิจารณาแล้วรวมกันไม่เกิน 1,300 ล้านบาทเพราะไม่มีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินเนื่องจากใช้พื้นที่บริเวณเกาะกลางถนนของถนนทั้ง2แห่งสร้างเป็นตอม่อของสะพานยกระดับซึ่งมีความคุ้มค่ายิ่งกับการลงทุนทำสะพานทั้ง2แห่งขึ้นมาว่าปัญหาน้ำท่วมมันเป็นปัญหาเร่งด่วนและปัญหาสำคัญที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องรับการแก้ไขที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตลอด20ปีที่ผ่านมาที่ผมอยู่ในพื้นที่และเข้าลงไปช่วยเหลือเขานะฮะแต่ก่อนนี้พี่เหลียดอยู่ประมาณ8ปี9ปีปี45 5462แต่หลังสุดเองนี่3ปีแล้วนะฮะน้ำท่วมหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานี่ผมบอกเห็นว่าอะไรเนี่ยธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นนะครับเป็นเหตุผลหลักที่น้ำท่วมนะครับซึ่งในอนาคตเองก็ไม่ทราบนะว่าปีถัดๆไปน้ำจะท่วมทุกปีไหมนะครับซึ่งส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่แค่เศรษฐกิจเรื่องการค้าอย่างเดียวนะครับส่งผลกระทบชีวิตความอยู่พี่น้องประชาชนเพราะทุกคนไปทำงานไม่ได้ตกงานไม่มีรายได้นะครับถ้าจะรอการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของปลายเหตุแล้วแต่การแก้ไขปัญหาที่ในนามของการค้านะครับที่เราบอกว่าการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของน้ำท่วมซ้ำซากของอุบลนะคือการทำสะพานยกระดับซึ่งผมเองนะในนำตัวแทนของภาคเอกชนก็นำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในงานประชุมสัมมนาหอการค้าไทยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับก็อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อ2วันที่ผ่านมา28มกราคมนะครับก็นำเสนอท่านรัฐมนตรีคมนาคมในโอกาสที่ท่านมาดูโครงการนี่แหละว่าจะพัฒนาเรื่องคมนาคมของจังหวัดอุบลและน่าจะเหลือนะครับสองท่านผมนำเสนอไปแล้วในส่วนของภาคของราชการเองผู้ว่าการจังหวัดเองนะครับประชุมกรอว่าโครงการสำคัญเร่งด่วนนะฮะซึ่งนำเสนอคืออะไร
ก็นำเสนอเส้นทางอุบลวาริน 2.2 กิโลเมตรในงบประมาณอยู่ที่450ล้านนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือวงแหวนตะวันตกซึ่งเป็นย่านศูนย์การค้านะครับเป็นห้างเซ็นทรัลซึ่งมีร้านค้ากว่า200ร้านค้านะพนักงานกว่าพันชีวิตนี่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะฮะยังไม่รวมลูกค้าที่ไปเพราะฉะนั้นผลกระทบเศรษฐกิจนี้ถือว่าเส้นนี้ก็กระทบเยอะก็เสนออุโมงค์ 5.5 กิโลเมตรไม่ใช่อุโมงค์ขอไปทำเสร็จสะพานยกระดับนะครับสูงประมาณสัก7-8 เมตรนะสามารถรถบรรทุกวิ่งได้นะครับประกอบกับว่าเรามีอุโมงค์2อุโมงค์ที่ทำซึ่งรถก็จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นซึ่งในการทำสะพานยกระดับทั้ง2แห่งนี้นอกจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแล้วนะครับเราก็ยังสามารถเดินทางในเวลาเร่งด่วนตอนเช้าตอนเย็นนะฮะคนที่ไม่ได้มีภารกิจหลักก็ขึ้นข้างบนมันเป็นการพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ทันสมัยนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับเมืองอุบลจะมีการพัฒนาที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนายมงคลบอกอีกว่าการหาเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงนี้หากพรรคการเมืองใดให้สัญญาจะผลักดันให้มีการสร้างสะพานยกระดับเชื่อมระหว่าง2เมืองคู่แฝดอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางของคนทั้ง2ฝั่งแม่น้ำมูลทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนจากชาวอุบลแน่นอนเพราะน้ำท่วมเมืองคือปัญหาใหญ่ของชาวเมืองดอกบัวครับยก2คนก็มายกอีกแล้วถามว่ามันจะยกกี่ครั้งเพราะนั้นการแก้ปัญหาคือทำสะพานยกระดับเหมือนทางด่วน